อ่ะสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับไม่ได้ทำคลิปนานเลยนะครับช่วงนี้แต่วันนี้นี่อดไม่ได้จริงๆครับเพราะว่าไปเจอเหตุการณ์นึงมาแบบไม่เคยเจอมาก่อนตั้งแต่เล่น ROV มา10กว่าปีไม่เคยเจออะไรแบบนี้นะครับนั่นก็คือลิเลียน่าข่วน God Slayer 2วิครับ2ย้ำว่า2วินาทีเท่านั้น God Slayer ตายเลยแล้วมันเป็น God Slayer ตัวที่3ด้วยคือเกมนี้มันค่อนข้างตึงนะเห็นเวลามั้ยครับมัน20กว่านาทีแล้วก็คือเป็นก๊อตตัวที่3ก็คือก๊อตสเลเยอร์เนี่ยยิ่งพอแบบผ่านไปนานๆยิ่งแบบหลายตัวหลายตัวขึ้นน่ะเลือดมันก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นยิ่งถึกขึ้นถูกไหมครับนี่ขนาดว่าเป็นก๊อตสเลเยอร์ตัวที่3แต่ว่าลิเลน่ามันทำอะไรเดี๋ยวมาดูนะครับตรงนี้ผมจะสโลไปเลยนะครับเดี๋ยวรอก่อนรอให้มันมาก่อนตรงนี้ช็อตนี้ผมมาดักนะครับผมมาดักตรงนี้นี่ครับแล้วก็มีแบทแมนเดินอ้อมมาตรงนี้ตอนเล่นผมไม่รู้นะครับว่าเขาเดินอ้อมมาแบบนี้นะครับไม่รู้ไม่เห็นนะครับอันนี้ฟอร์เรนก็เหมือนจะเพิ่งเกิดแล้วก็เดินมานะครับแล้วก็ตรงนี้ครับเขากำลังมาแล้วครับเดี๋ยวมาดูครับว่าลีเลน่าทำอะไรเขาสกิลครับเหมือนสตันหยุดไว้แล้วดูครับดูตรงนี้ครับดูนะครับนี่สโลว์ครับจับเวลา1 2 3 4ก็คือนี่คูณ 0.5 ใช่ไหมครับอันนี้คือความเร็ว 0.5 เพราะนั้น4วิตรงนี้ต้องหาร2เพราะนั้นมันจะเหลือแค่2วิเท่านั้นครับเห็นป่ะครับ2วิก็อดสเลเยอร์ตายไปเลยครับนี่ครับนี่เป็นไอเทมลิเลียน่านี่ครับคือมันเวอร์ไปหรือเปล่าครับแบบนี้ผมไม่เคยเจออันนี้โปรหรือเปล่าครับอยากจะถามคนดูหน่อยคือผมว่าแม่งน่าจะต้องโปรแน่นอนนะครับแบบใช้โปรครับโอ้โหแบบแย่เลยนะครับสังคมเกมสมัยนี้แบบแย่จริงครับมีโปรแบบเพิ่มดาเมจด้วยนะครับแบบนี้เกมมันจะไปสนุกได้ยังไงครับนะโอ้โหแย่เลยยังไงก็ฝาก GM แบบจัดการหน่อยนะครับนะโอ้โหข่วนก๊อตแบบข่วนเป็นคีบอะครับมันเกินไปครับนะโอ้โหแบบผมรับไม่ได้ครับโปแฮกแมปแม่งก็มีแล้วโปเอลสูเดินซูมก็มีแล้วนี่ยังมาเจอโปลิเลียน่าข่วนก๊อต2วิตายโอ้โหถ้ามันขวดแรงขนาดนี้นะไม่ต้องเล่นกันแล้วครับแบบนี่ก็อดสเลเยอร์นะนี่ก็อดสเลเยอร์นะครับตัวที่3ด้วยนะครับหลังจากนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็จบเกมครับเพราะว่าเราได้ก็อดแล้วเขาก็ตายหมดนะครับเนี่ยครับนะโอ้โหแบบเกมนี้ผมเล่นเอเลนดอร์นะก็เข้มอยู่นะครับแต่ว่าประเด็นไม่ได้อยู่นั้นนะประเด็นมาให้ดูลิเลน่านะครับเนี่ยยังไงก็ใครมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์บอกหน่อยนะครับนะโอ้โหผมว่าแบบแย่มากแล้วยังไงก็ฝากแบบ GM มาตรวจสอบด้วยนะครับนะว่าเป็นยังไงนะครับอันนี้เราจะไม่ว่าเขาโปนะครับแต่แบบให้มาตรวจสอบนะตรวจสอบว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นี่มันก็อดสเลเยอร์หรือมันอะไรทำไมมันตายง่ายขนาดนี้นะครับนะอ่ะก็ฝากไว้แค่นี้นะครับนะยังไงก็เดี๋ยวเจอกันตอนสตรีมนะครับไปละนะ